กองประชุมสรุปเวียกงานป้องกันความสงบฮอบดานประจำปี2021และทิศทางแผนการปี2022ของกองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงไสยบุรีได้จัดขึ้นอยู่ที่สโมสรกองบัญชาการปกสแขวงในตอนเช้าวันที่5เดือนมังกรปี2022นี้โดยการเป็นประธานของท่านพันเอกคำแพงเพชรหัวหน้ากองบัญชาการปกสแขวงมีคณะพักคณะบัญชากองบัญชาการคณะห้องกองออมคลังคณะกองบัญชาการปกส.11เมืองและหัวหน้าแผนกเข้าร่วมในวาระกองประชุมภายหลังที่ท่านพันเอกคำแพงเพชรหัวหน้ากองบัญชาการปกส.แขวงไสยบุรีได้กล่าวเปิดกองประชุมอย่างเป็นทางการผู้เข้าร่วมกองประชุมจะได้พร้อมกันสังเกตตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานป้องกันความสงบฮอบดานประจำปี2021และทิศทางแผนการปี2022รับฟังการเผยแพร่เสื่อมซึมข้อตกลงว่าด้วยการแบ่งความรับผิดชอบลงซีนำการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดอยู่บรรดาเมืองแผนการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดอยู่แขวงไสยบุรีคำแนะนำของคณะพักกองบัญชาการปกส.แขวงเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าโดยการแก้ไขปัญหายาเสพติดคำสั่งว่าโดยการปรับปรุงกองจักการจัดตั้งบรรดากระทรวงองค์การและท้องถิ่นมติว่าโดยมาตรฐานของพนักงานนำพาบรรษาในกำลังป้องกันความสงบจากนั้นกองประชุมจะได้รับฟังการประกอบความคิดความเห็นจากบรรดากรมกองออมค้างกองบัญชาการและกองบัญชาการปกส.เมืองตามคำถามเจาะจิ้มของประธานกองประชุมซึ่งกองประชุมจะดำเนินเป็นเวลา2วันจึงสำเร็จ